ว้าวอื้อหืออร่อยนุ่มแล้วก็หอมชีสมากเลยครับยัฮู้ไว้แมลงผู้นิวซีแลนด์อบชีสมาดูส่วนประกอบกันเลยดีกว่าตัวแรกนะครับไว้แมลงผู้นิวซีแลนด์2มอสซาเรลล่าชีสนะครับตัวนี้จะทำให้เกิดความยืดซึ่งเด็กๆ เนี่ยจะชอบเมนูนี้มากเลยนะครับ3กระเทียม4เนยหรือเนยกระเทียมตัวต่อไปพาสลีย์เพื่อนๆสามารถนำผักชีมาใช้แทนได้แต่ว่าถ้าใช้ผักชีเนี่ยควรลดปริมาณลงเพราะว่าผักชีมีความฉุนมากกว่านะครับมาดูวิธีทำกันเลยดีกว่าเรานำพาสลีย์นะครับก็คือมาหั่นฝอยนะครับต่อไปนะครับเป็นการนำกระเทียมมาหั่นเป็นฝอยๆนะครับก็ใช้สัก3กลีบนะครับหลังจากนั้นนำกระเทียมใส่ในชามผสมนะครับเราจะได้กระเทียมแล้วก็พาสลีย์แล้วนะครับเรานำก็คือตัวเนยหรือเนยกระเทียมเนี่ยมาผสมลงไปนะครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับก็ตัวนี้ผมจะใช้ซีซอลนะครับต่อจากนั้นปรุงรสด้วยพริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับใครชอบหอมมากก็ใส่มากหน่อยได้นะครับหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าผสมกันเราจะนำเนยกระเทียมนะครับมาทาบนตัวหอยนะครับก็ดูนะครับทาหอยให้ทั่วๆนะครับก็ถ้าใครชอบเท็กเจอร์มันมากก็ใส่มากนะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับเราจะนำมอสซาเรลล่าชีสเอามาท็อปปิ้งบนตัวหอยขออนุญาตใช้มือนะครับเพราะว่ามันจะสะดวกกว่าโอเคตอนนี้เราก็เตรียมหอยแมลงผู้ทาเนยแล้วก็ใส่ชีสเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงคิวพระเอกของเราหม้ออบลมร้อนครับเราจะนำหม้ออบลมร้อนนะครับเอาถาดมันออกมาบรรจงเรียงหอยแมลงผู้ของเรานะครับลงไปในหม้ออบเราจะนำหม้ออบเราเนี่ยเข้าตัวหม้ออบลมร้อนนะครับใช้ความร้อน180องศาเป็นเวลา5นาทีนะครับครบ5นาทีแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าแอบดูว้าวเป็นไงครับหน้าตาออกมาน่ารับประทานเลยทีเดียวใช่ไหมครับเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆปล่อยให้มันไหลบางตัวก็จะไหลออกข้างนอกเลยนะครับฉะนั้นระวังด้วยนะครับในการที่จะใส่ชีสส่วนไซดิชนะครับเราจะมี2เมนูนะครับก็คือจะเป็นแอสพารากัสนะครับแล้วก็ตัวขนมปังกระเทียมนะครับซึ่งใครอยากดูวิธีการทำขนมปังกระเทียมก็ดูได้ในคลิปที่แล้วนะครับเราจะนำแอสพารากัสเนี่ยนะครับมาทากับเนยกระเทียมเล็กน้อยนะครับเมื่อทาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำใช้ความร้อน180องศาเป็นเวลา5นาทีนะครับครบ5นาทีแล้วเรามาดูเอสพารากัสของเรากัน
เต็มเอสเปรสการ์ดเรียบร้อยนะครับตัวไซดิสของเราเราเอาออกมาใส่จานนะครับจัดใส่จานก่อนต่อจากนั้นนะครับเราก็จะนำเนยกระเทียมมาทากับแป้งปังนะครับเนื่องจากขนมปังเนี่ยมีความแห้งอยู่แล้วนะครับเราปรับความร้อนน้อยหน่อยนะครับเป็นอุณหภูมิประมาณ160องศานะครับเราใช้เวลา5นาทีเหมือนเดิมนะครับครบ5นาทีอีกแล้วนะครับมาดูขนมปังกระเทียมแล้วว้าวต่อจากนั้นเราจะนำมาจัดโครงการนะครับแล้วแต่ดีไซน์ของพวกเราเลยนะครับโอเคใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วนะครับกับหอยแมลงภู่อบชีสเมนูง่ายๆใช้เวลาอบแค่15นาทีเรามาชิมกันดูดีกว่านี่ครับหอยแมลงภู่ตัวที่ผมเลี้ยงไว้เรามาชิมกันนะครับขออนุญาตชิมเลยนะครับนี่ครับหอยตัวเล็กๆนะครับว้าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รัวๆกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตาม Stay Home Phuket กันด้วยนะครับ